เมื่อแผ่นดินชายทะเลภาคตะวันออกต้องร้อนระอุจากเหล่าคนเถื่อนนาวิกโยธินหนุ่มต้องออกตามล่าตามล้างเหล่าทุรชนบนเส้นทางนอกกฎหมายอินทรีบูรพาตำนานทะเลสีเลือดอาชญานิยายจากปลายปากกาของสุริยันศักดิ์ไทยสงตอนที่33สัตหีบย่านเตาถ่านเที่ยงตรงโตโยต้าปิกอัพสีน้ำฟ้าเคลื่อนไปหยุดที่ปากซอยข้างโรงภาพยนตร์เมโทรเก่าโดยไม่มีผู้ใดให้ความสนใจนักสองหนุ่มชะกันแต่งกายสุภาพนั่งอยู่ด้านหน้ารถผลักประตูทั้งสองฝั่งเปิดออกและปิดดังตึงหนุ่มผิวสีน้ำตาลนามจ่าเลี้ยงถามคู่หูเบาๆในซอยนี้หรอวะใบเวียนก้องเกียรติหนุ่มผิวเหลืองบอกเพื่อนจ่าด้วยกันกูว่าใช่ว่ะบ้านมันแน่เดี๋ยวลองแวะถามร้านเครื่องดื่มนั่นดูก็ได้เลี้ยงพงกศีรษะรีบก้าวตามคู่หูไปที่ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มที่อยู่ด้านขวามือในซอยสาวใหญ่วัย30ปีขาวท้วมยิ้มรับลูกค้าแล้วถามเสียงใสรับอะไรดีคะทั้งคู่ยิ้มตอบสุดนั่งอย่างเก้าอี้ติดโต๊ะใต้ชายคาร้านเลี้ยงสั่งน้ำส้มคนละขวดดื่มกินพร้อมมองเข้าไปในซอยสักครู่สาวเจ้าของร้านถือไม้กวาดทำความสะอาดหน้าร้านภายในร้านไม่มีผู้ใช้บริการเกียรติชะโงกหน้าไปบอกเพื่อนถ้าไม่ได้ข่าวจากที่เนี่ยต้องบุกขึ้นเมืองตราดบ้านไอเลี่ยมเลี้ยงคิ้วย่นตาหยีต่อคำเบาๆเจ๊นั่นเดินมาแล้วมึงลองถามดูเกียรติหันไปทางสาวใหญ่เปิดคำสุภาพขอโทษนะครับคุณพี่อยู่ที่นี่นานหรือยังครับสาวใหญ่หยุดพาทีด้วยท่าทางเป็นกันเองโอ้ยฉันอยู่มาตั้งแต่ลูกคนโตเพิ่งขวบเดียวเดี๋ยวนี้14ย่าง15แล้วอย่างนั้นคุณคงรู้จักเวียนเตาถ่านดีสิครับสาวใหญ่ทำตาหยีคล้ายไม่แน่ใจบางอย่างเกียรติเดินเกมลมปากด้วยซุ้มเสียงเดิมเราสองคนเป็นเพื่อนกับเขาครับเพิ่งทราบข่าวว่าเขาเสียชีวิตเลยตั้งใจจะมาเยี่ยมภรรยาเขาเพื่อหาทางช่วยเหลือไม่ทราบว่าตอนนี้ทางครอบครัวเขาเดือดร้อนหรือเปล่าสาวใหญ่เชื่อทันทีอ๋อเพื่อนกันเหรอคะบ้านมนเขาอยู่ลึกจากซอยนี้เข้าไปประมาณ300เมตรเห็นจะได้คุณสังเกตทางขวามือนะจะมีไร่มันมีบ้านยกพื้นสูงสีฟ้าหลังนั้นแหละค่ะขอบคุณครับอ๋อคิดตังค์ด้วยครับนางยิ้มกลิ่ม8บาทค่ะเกียรติหยิบแบงค์ใบละ20ยื่นส่งให้แล้วบอกขณะลุกขึ้นยืนไม่ต้องทอนนะครับโอ้นางงึมงำสองจ่าทำท่าไม่สนใจพากันลุกเดินออกจากร้านโต้แสงแดดผ่านบ้านเรือนสองฟากฝั่งถนนจนย่างเข้าเขตไร่มันสำปะหลังพื้นที่ราว5ไร่ปรากฏบ้านยกพื้นสูงท่าสีฟ้าเด่นชัดตาจึงพากันเดินไปตามทางลุกลังสักครู่เสียงสุนัขเห่าดังสนั่นทั้งคู่หยุดอยู่ห่างตัวบ้านกวาดตามองหาคนหญิงชราวัยประมาณ60ปีท่าทางแข็งแรงเคี้ยวหมากงับๆเดินกระย่องกระแย่งโผล่มาจากป่ามันยกมือป้องแดดไล่ๆกันหญิงสาววัย20ปีเศษนุ่งผ้าถุงสีดำใส่เสื้อแขนยาวสีน้ำเงินสวมหมวกสารพาดจอบไว้บนไหล่โผล่ไปยืนข้างหญิงชรานาวิกโยธินหนุ่มกระทำคารวะเจ้าของบ้านหญิงชรารับไหว้สาวเจ้าทำเสียงปรามสุนัข ก่อนเชื้อเชิญแขกเข้านั่งบนแคร่ไม้ไผ่ใต้ถุนเรือนเกียรติแนะนำตัวเองกับหญิงสาวนุ่มนวลเราสองคนเป็นเพื่อนกับเวียนครับทราบว่าเขาถูกยิงเสียชีวิตโดยไม่ทราบว่าใครยิงก็เลยแวะมาเยี่ยมเยียนเพื่อถามถึงเพื่อนอีกคนซึ่งเราก็สนิทสนมพอๆกับเวียนเลี่ยมมาครับคุณมนพอทราบที่อยู่ไหมครับหล่อนพงกศีรษะรับอ๋อพี่เลี่ยมมาที่นี่บ่อยค่ะตอนที่พี่เวียนเสียใหม่ๆก็มาครั้งหนึ่งมาถามดิฉันเรื่องเงินประกันชีวิตของพี่เวียนที่ทนายพลประกันไว้ว่าเบิกได้หรือเปล่าดิฉันเลยบอกไปตามความจริงว่าเป็นกรมธรรม์ปลอมพี่เลี่ยมเลยกลับไปแล้วไม่ได้มาที่นี่อีกเลยค่ะสองหนุ่มสบตากันจ่าเลี้ยงออกปากเป็นครั้งแรกคุณมนทราบที่อยู่ของเลี่ยมหรือเปล่าครับไม่ทราบหรอกค่ะแล้วตอนที่เลี่ยมรู้เรื่องกรมธรรม์ปลอมแกพูดยังไงบ้างครับพี่เลี่ยมโกรธทนายมากค่ะถึงกับพูดว่าแบบนี้มันหักหลังกันชัดๆเราก็รีบกลับออกไปเลยค่ะเวียนเคยคุยถึงสถานที่ต่างๆที่เขาไปกับเลี่ยมแล้วได้พักอาศัยอยู่บ้างไหมครับลองนึกดีๆสักทีสิครับสาวชาวไร่นิ่งตรองชั่วครู่แล้วรีบบอกเสียงตื่นมีที่หนึ่งค่ะพี่เวียนบอกว่าอยู่แถวบ้านพี่เลี่ยมเป็นเกาะกลางทะเลดิฉันจำชื่อไม่ได้แล้วแต่มีภาพถ่ายอยู่เดี๋ยวดิฉันจะเอามาให้ดูรอสักครู่นะคะจบคำหญิงสาวเดินไปล้างเท้าตรงบันไดแล้วรีบก้าวขึ้นเรือนหญิงชราซึ่งไม่ได้ใส่ใจกับแขกเรือก็หันมาหามากผูง่วนอยู่บนแคร่อีกตัวก่อนจะถามเสียงแหบๆเพื่อนไอเวียนเหรอครับจากนั้นผู้เฒ่าก็มิได้เอ่ยอะไรอีกกระทั่งหญิงสาวเดินลงบันไดนำอัลบั้มรูปมาส่งให้เลี้ยงรับไปเปิดพลิกดูร่วมกับสหายอึดใจก็ส่งอัลบั้มนั้นคืนหล่อนรู้ไหมคะเกาะอะไรเจ้าบ้านถามน่าจะเป็นเกาะช้างครับเลี้ยงว่า
แล้วพวกคุณไปถูกหรือเปล่าคะเดี๋ยวจะลองไปดูครับเกียรติตอบแทนเพื่อนขอให้พบพี่เลี่ยมนะคะหล่อนให้กำลังใจขอบคุณนะครับผมขอรบกวนเท่านี้แหละครับค่ะหล่อนขานเสียงกังวานบ้านเพบ่ายจัดร่มทะเลพัดอู้ภายในเขตเรือนทรงไทยสามหลังแรงเงียบเหงานุชนาฏพระคุ้มอยู่พร้อมกาดคุ้มกันออกจากบ้านไปพบทนายความประจำตระกูลตั้งแต่เที่ยงยังไม่กลับน้ำมนต์กาดำซึ่งไม่ได้ร่วมทางไปด้วยอย่างเคยเพราะมีนัดกับสี่ลูกน้องที่ส่งไปหาข่าวผู้อยู่เบื้องหลังกลุ่มพลังที่โผล่มาโจมตีผู้ใหญ่เปลวในวันส่งตัวฝากขังพร้อมให้สืบหาร่องรอยเลี่ยมกระเบนธงบัดนี้เอ็นหลังอยู่บนเก้าอี้ผ้าใบใต้ถุนเรือนทรงไทยอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์เพียงลำพังอึดใจหนุ่มหน้าเข้มพับหนังสือพิมพ์วางลงบนโต๊ะที่ตั้งเครื่องโทรศัพท์ข้างกายพลูลมหายใจแรงเสียงกังหันลมต้านแรงลมดังหึ่งหึ่งระคนเสียงคลื่นกระทบหาดสู้ซ่าอย่างต่อเนื่องเวลาต่อมาโตโยต้าพิกอัพสีฟ้าค่อยๆเคลื่อนขันผ่านประตูเหล็กดัดสีทองเข้ามาน้ำมนต์กาดำในท่าเอ็นพูดลุกขึ้นยืนพานะดังกล่าวขึ้นไปจอดด้านหน้าโรงเก็บรถท่านใดนั้นสัญญาณกลิ่งโทรศัพท์บนโต๊ะและรัวลั่นชายหนุ่มหันไปยกระบอกหูโทรศัพท์ขึ้นกรอกคำสั้นๆน้ำมนต์ครับต้นสายแจ้งนามดังชัดเจนผมจ่าเริงครับหัวหน้าชายหนุ่มเหลือบตามองสองหนุ่มที่กำลังเดินเข้ามาหาปากเปิดคำถามต่อได้เรื่องไหมจ่าเป็นมวลชนจากบ้านเพกับบ้านฉางถูกเศษเล็กจ้างไปก่อกวนหัวละร้อยครับแล้วเฉพาะด้านเศษเล็กล่ะไม่เคลื่อนไหวเลยครับอาจผวาที่ถูกตำรวจตรวจค้นรถแล้วจับปืนเถื่อนลูกน้องวันนั้นก็ได้ครับงั้นตามประกบมันไปเรื่อยๆก่อนนะครับมีอะไรอีกไหมไม่มีครับงั้นเลิกกันครับหัวหน้าสิ้นเสียงต้นสายน้ำมนต์วางหูโทรศัพท์ลงจ่าเลี้ยงกับจ่าเกียรติซึ่งยากไปนั่งบนเก้าอี้หมาดๆถูกถามทันควันเป็นไงพอมีทางไหมเกียรติชิงตอบก่อนเพื่อนไอ้เลี่ยมผิดใจกับทนายพลเพราะเวียนถูกทนายพลต้มทำประกันชีวิตปลอมให้ครับตอนนี้ผมกับจ่าเลี้ยงคาดว่ามันต้องไปหลบอยู่ที่เกาะช้างพร้อมลูกเมียทนายพลที่หายไปจากบ้านครับน้ำมนต์นิ่งคิดครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวเสียงขรึมตำรวจเฉพาะกิจเขากำลังต้องการตัวไอ้เลี่ยมอยู่เราต้องถึงตัวมันก่อนงั้นไปวันนี้เลยก็ได้ครับชายหนุ่มพลิกนาฬิกาบนข้อมือซ้ายดูเวลาก่อนจะตัดสินใจฉับพลันไปวันนี้เลยตอนนี้เลยทุ่มเศษกลางเมืองตราดสว่างโพลงในความมืดจากไฟโคมวิถีบรรดาร้านอาหารสถานบันเทิงหลากรถติดไฟสีเล่นแสงวูบวาบสองฝั่งวิถีผู้คนชายหญิงเดินไปมาจับจ่ายซื้อข้าวของพลุกพล่านยานพาหนะส่วนใหญ่เป็นรถปิกอัพรถสามล้อรถมอเตอร์ไซค์วิ่งไปมาควักไข่จีบเล็กสีเทาใหม่เอี่ยมนั่งไว้ด้วยชายชะกันสามนายหน้าสองหลังหนึ่งแต่งกายคล้ายนักทัศนาจรอ้อมเลี้ยววงเวียนหอนาฬิกาแล้วค่อยๆเคลื่อนไปจอดยังลานจอดรถโฮเทลสีเมืองตราดบริกรหนุ่มบริเวณนั้นปราดเข้ามาโค้งราวปะองค์สุลต่านค้าน้ำมันหนึ่งในสามชายหน้าตาคมเข้มใส่เสื้อฮาวายลายพร้อยถามเสียงนุ่มมีห้องว่างหรือเปล่าหนุ่มบริกรหนุ่มชุดขาวติดหูกระต่ายสีดำไว้ใต้กระเดือกนายเดิมยิ้มพินอบพิเทาแล้วตอบเสียงดังมีหลายห้องเลยครับเชิญที่เคาน์เตอร์เลยครับจบคำก็เดินนำแขกสู่ห้องโถงของโรงแรมทันทีพอทั้งสามหนุ่มผ่านประตูกระจกใสเข้าไปอาบไอเย็นเครื่องปรับอากาศหนุ่มหน้าเข้มควักแบงค์สีม่วงปึกหนึ่งส่งให้หนุ่มสูงวัยกว่าผิวเหลืองกล้านจะเลี้ยงเป็นคนจ่ายเบี้ยเลี้ยงนะนาวิกโยธินชั้นประถวนตีหน้างงเอ้าแล้วหัวหน้าจะไปไหนครับหัวหน้าหรืออดีตนายเรือโทน้ำมนต์กาดำชี้มือไปที่แผงจำหน่ายหนังสือของโรงแรมฝั่งตรงข้ามติดกับล็อบบี้ตั้งทีวีสีขณะนี้มีแขกของโรงแรมนั่งชมอยู่ 3-4 คนจ่าเลี้ยงยิ้มก่อนจะก้าวนำจากเกียรติไปที่เคาน์เตอร์ของโรงแรมขอเช่าห้องพักในบัดนั้นน้ำมนต์เล่ไปที่แผงหนังสือถึงกับต้องเบิกตากว้างเมื่อปะพาดหัวหนังสือพิมพ์กรอบบ่ายตัวเบอร์เริ่มจับเจ้าพ่อพลทำรงศิลป์ตำรวจชนแจ้งบงการฆ่า5ศพคดีผู้ใหญ่เปลวเริ่มอลเวงตำรวจอาจปล่อยตัวโดยไม่ชักช้าชายหนุ่มควักเงินซื้อหนังสือพิมพ์ที่ลงพาดหัวดังกล่าว 3-4 ฉบับไปสมทบกับลูกทีมด้วยอาการปกติจ่าเลี้ยงเอ่ยคำเบากริบที่นี่เขามีบริการอีตัวด้วยนะครับน้ำมนต์ขยิบตาให้ลูกทีมสงบคำเมื่อบริกรหนุ่มปราดเข้ามาโขงกล่าวด้วยซุ้มเสียงสุภาพกรุณาตามไปที่ห้องพักเลยครับจบคำหนุ่มบริกรยื่นมือขอถุงทะเลจากจ่าเกียรติแต่ถูกปฏิเสธเสียงนุ่มขอบใจไม่หนักหนาอะไรหรอกบริกรหนุ่มถือพวงกุญแจเปิดห้องนำสามหนุ่มนักทัศนาจรขึ้นไปยังอาคารชั้นสองไปส่งยังห้องเลขที่101 102และ103รวม3ห้องติดกันฝั่งด้านหน้าของโรงแรมพ
พร้อมกับรับติปไป20บาทตามธรรมเนียมนักเที่ยวรับร่างบริกรโรงแรม2จ่าสังเกตเห็นหัวหน้าทีมเคร่งขรึมผิดฟอร์มจึงพากันออกจากห้องพักตนไปรวมกันที่ห้อง101ก็ถูกน้ำมนต์แจกหนังสือพิมพ์ให้อ่านคนละฉบับพร้อมกับเอ่ยสั้นๆอ่านแล้วบอกด้วยว่าเราช้ากว่าตำรวจหรือเปล่าเลี้ยงกับเกียรติรับหนังสือพิมพ์ไปนั่งอ่านบนเก้าอี้ชุดประจำห้องอย่างตั้งใจน้ำมนต์ถือฉบับของเขาเดินไปนอนอ่านบนเตียงห้องทั้งห้องเงียบกริบหากปราศจากเสียงครางหึ่งๆของเครื่องปรับอากาศคงไม่มีเสียงอื่นใดแทรกเลยพักใหญ่จากเกียรติพับหนังสือพิมพ์ลงวางบนโต๊ะจุดบุหรี่สูบต่อมาน้ำมนต์วางหนังสือพิมพ์ไว้บนทรงอกสองดวงตามองเพดานห้องคิ้วเข้มขมวดมุนจ่าเลี้ยงผิวเหลืองกล้านโยนหนังสือพิมพ์ลงบนโต๊ะเป่าลมออกจากปากอย่างแรงน้ำมนต์พลิกร่างนอนตะแคงหันหน้าเข้าหาผู้ร่วมงานเลี้ยงกล่าวด้วยเสียงอันดังแสดงว่าตำรวจชลบุรีพิสูจน์ปืน M16 ทั้ง2กระบอกแล้วมั่นใจว่าเป็นปืนที่ใช้ยิงคุณนิพนธ์กับรองสารวัตรประจันกับพวกหน้าบาร์ละมั้งครับคำถามจ่าเลี้ยงเป็นความเข้าใจที่น้ำมนต์คิดว่ามีส่วนถูกแต่ยังขาดพยานเอกสารสำคัญที่ทำให้ตำรวจเมืองชนกล้าจับ2ใน3เจ้าพ่อชายฝั่งทะเลตะวันออกมือเสียงทางกฎหมายจึงชี้แนะเสริมจดหมายของเอกวิทย์ก็มีเหตุผลสำคัญด้วยนะเพราะเอกวิทย์ได้บอกสาเหตุการฆ่าปิดปากไว้ชัดเจนทั้งในจดหมายนั้นยังระบุที่ซ่อนปืนจนพวกเราไปค้นเจอที่บ้านเอกวิทย์ด้วยถึงอย่างนั้นนะผมก็คิดว่าหลักฐานประกอบคดีชั้นศาลของพนักงานสอบสวนก็คงยังไม่แน่นพอจะเอาผิดจำเลยจ้างวานฆ่าได้เนื่องจากจำเลย2ใน3เสียชีวิตไปก่อนจึงขาดพยานบุคคลยืนยันพฤติกรรมผู้จ้างวานต่อศาลให้ลงโทษจำเลยดังนั้นน่ะผู้ต้องหาคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็คือไอ้เลี่ยมมันจึงเป็นหัวใจของคดีอันจะนำไปถึงคดีฆ่าเอกวิทย์หรือจะไปถึงคดีลอบฆ่าผู้ใหญ่เปลวในเหมืองนั่นด้วยจากเกียรติยกมือเกาศีรษะกระพริบตาปริบๆจ่าเลี้ยงดับบุหรี่ที่เหลือติดก้นกรองทิ้งตาจับไปยังพาดหัวหนังสือพิมพ์บนโต๊ะเบื้องหน้าน้ำมนต์ดีดตัวเองจากท่านอนลุกขึ้นนั่งบนฟูกในตาใต้คิ้วเข้มจับแนวยังร่างสันทัดกำยำหรือจ่าเกียรติก่อนจะบอกพอได้ยินเราต้องเปลี่ยนเวลาขึ้นก่อให้เร็วขึ้นไม่อย่างนั้นตำรวจอาจถึงตัวก่อนทุกอย่างจะพลาดเกียรติกับเลี้ยงหันมามองหน้ากันอย่างบังเอิญแวบหนึ่งเกียรติเสนอหนทางร่นเวลาการเดินทางให้เร็วขึ้นถ้าเราจะไม่ไปเรือเที่ยวตีห้าก็ยังมีเรือวิ่งระหว่างอ่าวช่อกับเกาะช้างตอนตีสามไปเรือบรรทุกอาหารสดและผักของพวกพ่อค้าแม่ค้าไปถึงเกาะก็สว่างพอดีครับเรือยนต์เช่าไม่มีหรอมีครับแต่ไม่มีคนขับพวกคนเรือส่วนใหญ่พอฟ้ามืดก็เลิกวิ่งรับผู้โดยสารแล้วมันกลัวถูกปล้นเรือฆ่าทิ้งทะเลผมได้ข่าวว่ามีเป็นแก๊งเลยครับชายหนุ่มพลูลมหายใจยาวพระลุกจากเตียงไปสาวผ้าม่านปิดกระจกเปิดชมความพลุกพล่านบนถนนหน้าโรงแรมโดยไม่กล่าวอะไรอีกเลยสักครู่เสียงประตูห้องถูกเคาะรัวๆ 2-4 ครั้งเลี้ยงลุกจากเก้าอี้ไปบิดล็อกเปิดประตูบริกรหนุ่มพร้อมรถเข็นบรรทุกสุราอาหารยิ้มให้ก่อนจะเข็นรถเข้ามาในห้องแล้วลำเลียงไปวางบนโต๊ะอย่างคล่องแคล่วเสร็จแล้วก็เข็นรถเปล่ากลับออกไป